ุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับท่านผู้ชมรายการตลอดเส้นทางช่องทางต่างๆของสถานีวิทยุซันโดมและกระทรวงการต่างประเทศนะครับกลับมาพบกันในสัปดาห์นี้ดีใจครับเพราะว่าน้องชายสุดที่รักของผมเนี่ยมาร่วมรายการด้วยถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็อาจจะจำได้นะฮะหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเท่าไหร่แนะนำตัวอีกทีสวัสดีครับผมณัฐวัฒน์แจ่มประเสริฐครับบอลครับอยู่กองความสัมพันธ์กรมอาเซียนครับกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศนะครับชื่อเล่นว่า DOR หรูหรานะฮะก็คือ Dialogue Partners and International Organ Relations Division นะครับเราถึงมีตัวย่อว่า DIOR นะฮะแต่ว่าสำคัญไม่สำคัญชื่อนั้นสำคัญชนไหนนะเอาเรื่องเนื้อหาของงานแล้วก็เรื่องวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่น้องบอลทุ่มเททำงานเรื่องนี้มา2ปีกว่าแล้วใช่ครับใช่ครับในฐานะที่เข้ากระทรวงมาก็มาทำงานนี้ใช่ครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นครับนะฮะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมนะน้องบอลผมต้องขอโฆษณานิดนึงนะเป็นข้าราชการพันใหม่ที่คิดว่าอาจจะหน้าตาดูอาวุโสเท่าๆกับผอ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ชม ไม่ได้ชม ไม่ได้ชม อันนี้มีการแขวะ ดูอาวุโสก็ดูดีมีภูมิฐานนะฮะแต่ว่าความสามารถเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับแล้วก็เป็นความหวังของเรานะฮะของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองด้วยมุมมองของผมเองก็ชมกันมากเกินไปแล้วเดี๋ยวคนฟังคนชมรายการจะเบื่อนะฮะเอาเรื่องที่มาคุยวันนี้ครับผมเป็นการประชุมใหญ่ต้องเรียกว่าใหญ่เพราะว่าคนที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมีจำนวนมากแล้วเป็นกรอบที่ใหญ่นะครับคือกรอบ EAS ใช่ครับใช่ครับฮะ18ประเทศมีตัวย่อ EAS เผื่อท่านผู้ชมรายการจำไม่ได้นะ EAS คือ East Asia Summit ครับครับแปลเป็นไทยว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกก็จะแปลกๆนิดนึงว่าชื่อของกรอบเนี่ยเรียกว่าการประชุมใช่ EAS นะฮะ East Asia Summit แล้วเป็นการประชุมสุดยอดด้วยเพราะเป็น Summit ใช่ครับนะอันนี้ชื่อกรอบนะฮะชื่อของกลไกของความที่18ประเทศเนี่ยมาเข้าร่วมกันนะ18ประเทศก็มีประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศใช่ครับแล้วคู่เจรจาของอาเซียนอีก8ประเทศใช่ครับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียสหรัฐอเมริกาใช่ที่พูดเร็วกว่าคล่องกว่าคล่องกว่า EAS East Asia Summit นะครับขอย้ำไปย้ำมานิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่คุ้นหูหรือเป็นที่รู้จักทั่วไปนะฮะแต่ว่าเป็นกรอบที่สำคัญมากๆเพราะว่ามีประเทศหลักๆแล้วกันที่ไม่ใช้คำว่ามหาอำนาจหรือประเทศใหญ่ประเทศเล็กอ่ะแต่เป็นประเทศหลักๆที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาเซียนถูกต้องครับแล้วก็มีกรอบนี้ซึ่งใช้คำว่าซัมมิตเพราะว่าเป็นการประชุมระดับผู้นำเป็นหลักให้ผู้นำมาคุยกันในเรื่องที่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์
เรื่องที่มีนัยยะสำคัญที่ส่งผลต่อสันติภาพเสถียรภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนะฮะใช่ครับครั้งนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดเป็นการประชุมประจำปี ESOM ระดับเจ้าหน้าที่อุโสครับนะครับก็คือ EAS Senior Officials Meeting นะครับเอาภาพรวมก่อนจัดขึ้นเมื่อไรใครเข้าร่วมการประชุมบ้างบรรยากาศเป็นยังไงโดยทั่วไปภาพรวมใช่ไหมก็เบื้องต้นจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันที่8มิถุนาอย่าบอกสิเดี๋ยวเขารู้ว่าอัดเทปล่วงหน้าก็ที่ผ่านมาสักพักแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปช่วงปลายเดือนนะครับอาจจะมาเล่าให้ฟังช้าหน่อยแต่ว่ายังสำคัญอยู่นะครับ ESOM จัดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนาใช่ครับนะครับก็จริงๆเวลาที่จัดเอาเวลาด้วยไหมครับบ้านเราคือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มให้คนที่ฟังเราอยู่หรือว่าชมรายการเนี่ยรู้ว่าเราทำงานกันถึง4ทุ่มประชุมกันยาวนานมากกี่ชั่วโมงประชุม4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงบวกๆครับใช่ครับเพราะว่ากว่าจะลงไลน์อเจนดากว่าทุกคนจะพูดครบเนี่ยก็เกินเวลามา2ชั่วโมงกว่าคือกำหนดไว้นะ2ชั่วโมงแต่ว่าการกำหนด2ชั่วโมงเนี่ยน่าจะไม่ค่อยสะท้อนกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะจากประสบการณ์เนี่ยนะครับและเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อุโสที่มีการพูดคุยกันโดยละเอียดเหมือนกันนะฮะลงเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยก็ยาวนานแต่ว่าก็สมกับจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็จำนวนประเด็นนะฮะหรือวาระของการประชุมนะที่มีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ทั้ง18ประเทศเข้าร่วมครบครบหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อุโสในส่วนของไทยก็เป็นท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านธานีทองพักดีนะครับเป็นซอมลีดเดอร์ของประเทศไทยแล้วก็เข้าร่วมการประชุม EAS ซอมครั้งนี้ด้วยนะครับเอาเรื่องวาระของการประชุมไล่เนื้อหาไปเลยดีกว่าว่าคุยอะไรกันบ้างเอาเรื่องเกี่ยวกับ EAS ก่อนเรื่องไล่เลยก็คือตอนแรกก็จะพูดถึงว่าปีที่แล้วซัมมิตเนี่ยผู้นำได้คุยอะไรกันไปแล้วหลังจากที่คุยกันเนี่ยหลังที่ประชุมวันที่ทั้งซัมมิตไปแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์อะไรหรือเปล่าครับตัวยกตัวอย่างก็คือปีที่แล้วมันมี ES Leader Statement on Mental Health ซึ่งบรูไนเสนอแล้วผู้นำก็รับรองไปช่วงเดือนตุลาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรูไนก็จัดเวิร์กช็อป on Mental Health ครับในช่วงเดือนพฤศจิกาครับปีครับต้องย้ำนิดหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ของการมี ESก่อตั้ง EAS ขึ้นมานะครับซึ่งผ่านมา15ปีเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปีที่16นะฮะการที่จะมีการปฏิสัมพันธ์นะระหว่าง10บวก8ประเทศเนี้ยนะและหารือกันในระดับผู้นำสูงสุดนะฮะในประเด็นด้านยุทธศาสตร์เนี่ยประเด็นที่หารือเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนะประเด็นที่อย่างที่บอกมีผลกระทบต่อความมั่นคงสันติภาพเสถียรภาพและก็การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย EAS ก็อยากให้มีความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์นะครับมีความร่วมมือที่เรียกว่าถ้าแต่ละปีเนี่ยผู้นำตกลงอะไรกันไว้มีแถลงถ้อยแถลงร่วมอะไรในเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องสานต่อนะก็ต้องมีการจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาคลุกคลีในวงการ EAS ก็จะรู้ว่ามีการจัดเวิร์กช็อปสัมมนานะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยพอสมควรเลยในช่วงปีนั้นนะฮะก็อย่างที่น้องบันบอกว่ายกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประชุม EAS แล้วก็มีการออกถ้อยแถลงร่วมนะฮะเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตใช่ครับนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานต่อนะครับดังนั้นพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในครั้งนี้ว่ากระบวนการ EAS การที่เราจะสานต่อความร่วมมือนะฮะหรือการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรนะฮะซึ่งล่าสุดคือปีนี้สำคัญเพราะว่าPOA Plan of Action แผนปฏิบัติการของ ES เนี่ยจะหมดอายุลงในปีนี้ซึ่งในกรอบเนี่ย
18ประเทศอยู่ระหว่างการหารือเพื่อทำจัดทำแผนฉบับใหม่ครับซึ่งอายุ5ปีอีก5ปีนะครับข้างหน้าเหมือนกับถ้าดูคลิปที่แล้วนะที่น้องอ้อมมาออกรายการพี่อ้อมของเราที่อยู่ที่กองเดียวกันครับ APT APT ก็มี work plan มีแผนงานของเขาแล้วเขาก็หมดอายุพร้อมกับ ES เลยที่เป็น POA นะปีนี้ก็เลยทั้ง APT ทั้ง ES เนี่ยมีการจัดทำแผนงานหรือแผนปฏิบัติการนะ plan of action ของ ES จะเรียกว่า POA ใช่ครับอีก5ปีข้างหน้า2023ถึง2027ใช่ครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาใช่ครับที่จาการ์ตาครับครับเพราะว่าเรามีคณะผู้แทนถาวรเนาะแล้วก็ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนบวกกับอีก8ประเทศก็มีผู้แทนนะมีท่านทูตประจำอาเซียนอยู่ที่นั่นก็มาเจรจากันเจรจากันก็จะทำ POA ฉบับใหม่นะครับมีเรื่องที่พูดถึงว่าไอ้ความร่วมมือเนี่ยมันอยากจะขยายเพราะว่ามันมีสาขาต่างๆถูกไหมปัจจุบันก็มีประมาณ6บวก3ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็น6สาขาแรกตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วก็บวกอีก3สาขาเราไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่จะให้เห็นภาพว่า ES เนี่ยมันมีความร่วมมือด้วยในสาขาต่างๆครับก็มีการพูดถึงการดำเนินการตามสาขาความร่วมมือในสาขาต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่คนที่เก็บเรคคอร์ดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนเขาก็จะคอย track ว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ที่ประชุมฟังมารายงานให้ซอมฟังว่าจัดอะไรไปแล้วบ้างส่วนพอรายงานเสร็จแล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสในการยกมือขอบอกว่าตัวเองอยากพักดันอะไรแบบ raise hand ขึ้นมาว่าอยากได้อะไรอยากพักดันอะไรให้เล่าได้ไหมครับว่าได้ยกตัวอย่างได้ยกตัวอย่างอย่างเพราะเป็นเรื่องสร้างฝันโอเคมากครับอย่างญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียเนี่ยก็เน้นย้ำพวกความร่วมมือทางทะเลใช่ถ้าพูดถึงประเทศยกตัวอย่างเนาะคืออินเดียเนี่ยเขาก็เสนอแล้วก็ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความร่วมมือทางทะเลเยอะตลอดเวลาตลอดเวลาก็จะจัดทุกปีครับอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องมาใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลเนาะถูกต้องครับขยะทะเลเขาก็เคยจัดแล้วด้วยนะครับโดยร่วมกับประเทศต่างๆด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่อง IUU นะครับเรื่องการทำประมงนะฮะรวมทั้งเรื่องของ Marine Corporation ภาพรวมนะฮะก็คือความร่วมมือทางทะเลนะอีกสักประเทศหนึ่งยกตัวอย่างที่ผลักดันก็คืออย่างตัวของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาก็เน้นเรื่องของการที่สนับสนุน AOIP ใช่ไหมใช่ครับเขาผลักดันอยากให้แผนฉบับใหม่มีการใส่สิ่งที่อยู่ใน AOP เข้าไปด้วย AOP คืออะไรคือเอกสารหนูไม่รู้ ASEAN Outlook หนูไม่รู้พี่บอลเล่าให้หนูฟังหน่อย AOP คือ ASEAN Outlook on Indo-Pacific นะครับครับเป็นเอกสารที่รับadopt ในปีที่ไทยเป็นประธานครับผมปี2019เป็นเอกสารสำคัญเลยเพราะว่าถือว่าเป็นมุมมองของอาเซียนเองต่อ Indo-Pacific นะครับซึ่งประเด็นของอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็ถูกตีความไปต่างๆนานานะครับแล้วก็มีนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ในส่วนของอาเซียนเนี่ยเรามีเอกสารฉบับนี้ที่เรียกว่า AOP หรือ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific เนี่ยเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าอาเซียนมีหลักการอาเซียนต้องการให้ AOP เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวที่ช่วยในการที่อาเซียนจะมีความร่วมมือกับภาคีภายนอกแล้วก็เปิดกว้างด้วยนะครับพร้อมที่จะหารือกับประเทศภาคีภายนอกต่างๆนะฮะในสาขาความร่วมมือต่างๆซึ่งในเอกสาร AOP เนี่ยระบุไว้4สาขาใช่ใช่นะครับซึ่งอันเนี้ยญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะอยากคีนมากๆที่จะให้เรื่องของ AOP เนี่ยไปปรากฏอยู่ในของแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ด้วยของใช่ครับของ ESของเอเชียแบบนั้นใช่ส่วนเรื่องนี้ถ้าพูดก็จะยาวไปนะยาวไปเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นวาระสำคัญอีกเรื่องนึงคือ
เรื่องแขกของประธานครับ guest of the chair โอเค guest of the chair คือที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีประเทศที่เป็นประธาน EAS เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เป็นประธานอาเซียนด้วยใช่มั้ยครับปีนี้ก็เป็นกัมพูชาครับก็จะมีอะไรมี initiative สามารถเชิญองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าผู้แทนผู้นำระหว่างประเทศเนี่ยครับผู้นำมาร่วมเข้าร่วม EAS ได้เพราะว่ามันถือเป็นการบอกว่า EAS เป็นกรอบใหญ่มีต้อง18ประเทศประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่มี presence ในโลกนี้มากๆก็และที่สำคัญคือหารือประเด็นที่สำคัญของโลกประเด็นที่มัน happening อ่ะนะใช่เป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญต้องในเชิงยุทธศาสตร์สำคัญครับอย่างปีที่แล้วเป็นDG ของ WTO yes. กับ WHO ครับทำไมถึง2ท่านนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวเนื่องมาใช่ครับบรูไนก็มองว่าโอเคก็ต้องให้ WHO เนี่ยมาอัปเดตว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงผลกระทบเป็นยังไงบ้างเขาก็ปิดท้ายด้วย WTO ที่มาเล่าว่าแนวทางการฟื้นฟูเนี่ยคืออะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่อาเซียนปฏิบัติกันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่แชร์หรือประธานของอาเซียนซึ่งเป็นประธาน EAS ด้วยเนี่ยจะเป็นผู้ที่เชิญแขกเพราะว่าเราเรียก guest of the chair ใช่นะครับซึ่งก็มีการหารือกันในเรื่องนี้ด้วยสำหรับปีนี้ก็รอติดตามต่อไปว่าจะมีใครมาเป็น guest เรายังไม่บอก ไม่บอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประธานที่ท่านจะเชิญเราไม่อยากไป preempt หรือว่าไปเหมือนกับพูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวท่านไม่เชิญขึ้นมาเนี่ยเกือบพูดไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจว่ากลไกเนี้ยพูดปีที่แล้วได้ไงเพราะว่าบรูไนบอกว่าจะเชิญ WHO WTO มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิดเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มานั่งฟังในช่วงของการเปิดของการประชุมแล้วก็มีการบรีฟว่าจะเชิญใครยังไงซึ่งก็มีประเทศที่ยกมือแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่มีการหารือกันว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ท่านประธานกัมพูชาปีนี้ก็บอกว่าก็ประธานมีอำนาจตัดสินใจในการที่จะเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในวาระการประชุมเดี๋ยวเลยเวลาพักเบรกมาแล้วเดี๋ยวน้องบอลดูสิเห็นไหมคุยกันเพลินสามารถคุยกันได้เป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งสั้นๆนะครับเดี๋ยวกลับมากับช่วงที่2ของรายการครับกว่า33ปีเอเปกไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่ออนาคตเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตอลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้านโอเคครับต่อเลยนะฮะว่า EAS SOM ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของกระบวนการความร่วมมือของ EAS นะจะมี POA เรื่องของการมีการจะเชิญ Guest of the Chair มาเข้าร่วมในการประชุมสุดยอด Asian นั้นออกตอนปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของเอกสารผลลัพธ์ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับทุกปีเนี่ย ES ก็จะตามกระบวนการคือจะมีการเสนอ
คอนเซปต์เปเปอร์ขึ้นมาว่าปีนี้อยากให้มีการผลักดันเรื่องอะไรครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นช่วงรายการที่บอกว่าพอมีเอกสารผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยก็ไปฟอลโลว์อัพว่ามีความร่วมมือด้านไหนบ้างหรือกิจกรรมต่างๆซึ่งปีนี้ก็เล่าได้ไหมครับว่าได้มีเสนอมา3ฉบับไม่ต้องลงรายละเอียดก็โอเคก็คือมี3ฉบับที่เสนอโดยประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันใน ESOM ว่าควรจะทำอย่างไรกับ3ฉบับนี้นะฮะมีการจริงๆเสนอมา4ฉบับแล้วมีการเสนอให้ควบรวมเรื่องที่มันเป็นเรื่องเดียวกันให้เป็น1ฉบับนะตอนนี้ก็เลย on the table เนี่ยที่คุยกันอยู่เนี่ยนะครับมี3ฉบับให้พิจารณานะครับซึ่งโดยปกติขั้นตอนกระบวนการก็คือใครเจรจานะทางจาการ์ตาเจรจาครับครับผมก็จะมีการเจรจาเอกสารนะครับเมื่ การประชุมซอมเนี่ยได้พูดคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเจรจาอย่างครับอย่างครับผมก็ต้องติดตามนะครับว่าเอกสารปีนี้เนี่ยจะมีเอกสารผลลัพธ์อะไรออกมานะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าตัว EAS ซอมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะมีการพิจารณาเอกสารแล้วก็จะออกมาในรูปแบบใดอย่างไรเนี่ยก็ต้องยังต้องติดตามกันอยู่ใช่จริงท่านผู้ฟังสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยว่า Outcome Document ของ EAS นะครับในทุกปี ASEC ก็จะ publish หรือว่าเผยแพร่ในที่เว็บไซต์ฮะครับเป็นร่างที่ final ที่เจรจาเสร็จแล้วผู้นำรับรองไปแล้วได้ครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีก็จะมีประเด็นต่างๆที่ทาง EAS ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกปลายปีครับผมเรื่องสุดท้ายนะในช่วงนาที10นาทีสุดท้ายที่จะเล่าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะก็เลยเก็บไว้เป็น10นาทีสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการหารือในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศใช่ครับซึ่งก็เป็นเวทีคิดว่า EAS เป็นเวทีที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาFrank and Candid Candid ก็ไม่รู้ก็มีการเตรียมเอกสารกันมาพอสมควรแต่ว่า ในแง่หนึ่งก็มีการเขาเรียกว่าโต้ตอบนะฮะแล้วก็มีการแสดงท่าทีซึ่งถึงแม้การแสดงท่าทีอย่างเปิดเผยจะเป็นการแสดงท่าทีที่ตรงไปตรงมาและขัดแย้งกันบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะที่ให้มีอย่างน้อยมีเวทีอย่างน้อยให้มีเวทีที่นะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองว่า EAS เนี่ยทำหน้าที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องทั่วไปนะครับที่EAS พูดคุยกันเสมอก็คือเรื่องของเขาใช้คำว่าสถาปัตยกรรมในภูมิภาคครับนะครับก็คือประเด็นว่าถ้ามองในแง่สถาปนิกเนาะจะสร้างบ้านหรือว่าสิ่งก่อสร้างใดๆเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างต่างๆนะครับคำว่าสถาปัตยกรรมภูมิภาคก็หมายถึงว่าในภูมิภาคเนี้ยเรามีกรอบความร่วมมือกรอบที่ประเทศต่างๆมารวมกลุ่มกันเนี่ยอะไรอย่างไรบ้างนะฮะมีความทับซ้อนหรือมีอะไรที่น่าจะมีฟังก์ชันหรือบทบาทที่แตกต่างกันอย่างไรนะฮะใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่อยู่เสมอนะอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะว่าบัมเชก็มองว่าเอ๊ะมันควรมีโครงสร้างนี้อยู่หรือเปล่าตั้งมีการตั้งคำถามครับแต่ว่าทุกคนมองว่าภูมิภาคนี้ควรมีอาเซียนอยู่แน่นอนทุกคนเน้นย้ำจุดนั้นเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง regional architecture เขาก็ใช้คำว่า ASEAN centered regional architecture พูดง่ายๆก็คือหลักการสำคัญคือ ASEAN centrality ใช่ครับคือความเป็นแกนกลางของอาเซียนใช่แล้วอาเซียน centered regional architecture เนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและมีกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3ครับ EAS อันนี้ก็คือบวกอีก8ประเทศหรือ ARF
นะครับซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด26ประเทศ26ประเทศนะบวกกลุ่มประเทศด้วย EU ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกหลักนะฮะมีด้านการทหารกลาโหมก็มี ADMM ใช่นะฮะหรือเรื่อง Maritime จริงๆแล้วก็มีกรอบที่เรียกว่า Expanded ASEAN Maritime Forum นะครับหลายๆกรอบละกันนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มาประกอบกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Regional Architecture นะครับที่บอลพูดเนี่ยจริงๆก็พูดได้นะว่ามีการพูดถึงกลุ่มต่างๆที่มันเพิ่งงอกมาหรือเกิดใหม่นะครับซึ่งถามว่าเกิดไหมใหม่หรือเปล่าก็ไม่ได้ไหมใหม่ในปีนี้นะเช่นกลุ่มให้ผู้ Quart, ให้ผู้ฟังทายไหมฮะเอาละโอเคโอเคจะให้รางวัลก็หล่ะมีรางวัลให้เปล่าล่ะไม่มีเลยก็มีควอตใช่ไหมครับออคุสโอเคควอตก็4ประเทศนะครับมีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียใช่ครับควอตจริงๆมีมานานแล้วแต่เขาเพิ่ง revitalize เหมือนชีวิตมันขึ้นมาเลยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมีการประชุมระดับผู้นำที่กรุงโตเกียวที่โตเกียวไปนะครับซึ่งผู้นำของควอททั้ง4ประเทศก็เข้าร่วมนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับท่านโมดีจากอินเดียแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนใหม่ด้วยนะเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ๆเลยแล้วมาเข้าร่วมการประชุมนะครับที่โตเกียวก็มีการพูดถึงควอทว่าจะมามีผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมภูมิภาคอย่างไรหรือไม่ใช่ครับแล้วก็ออกุสคือที่มีออสเตรเลีย UK แล้วก็สหรัฐอยู่ US ก็ AUK US รวมกันก็ออกเสียงว่าออกุสหรือออกัสหรืออะไรก็แล้วแต่จะออกเสียงนะแต่เป็นความร่วมมือ3ฝ่ายนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำนะอันนี้ที่เป็นหลักใหญ่ใจความหรือประเด็นที่ถูกออกมาในข่าวนะที่พูดกันในข่าวพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นะครับก็มีการพูดว่าเอ้ยพอมาเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยหรือเปล่านะหรือการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคซึ่งก็สร้างความกังวลต่อบางประเทศนะครับแต่สำคัญก็คือควอตและออกุสเนี่ยเป็นสิ่งที่บางประเทศเนี่ยก็กล่าวว่าจะมามีผลกระทบต่อสิ่งที่มีอยู่นะครับครับผม regional architecture ที่มีอยู่หรือแม้แต่หลักการสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนคืออาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะมันเหมือนกับว่าแล้วอาเซียนจะหมดความสัมพันธ์ลงหรือเปล่าเพราะว่ามีการตั้งกลุ่มใหม่ๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็พอหอมปากหอมคอในเรื่องของภาพรวมของ regional architecture ทีนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยที่มีการพูดคุยกันโอ้จริงเยอะมากหลายท็อปปิกเลยเราพูดถึง regional architecture ไปแล้วถูกไหมครับก็จะมีพูดเรื่องทะเลจีนใต้ถูกไหมครับจีนใต้สถานการณ์ในยูเครนนี่ทุกคนพูดหมดเลยเพราะคนคงกังวลนะครับสถานการณ์ในเมียนมาครับผมแล้วก็สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีครับมีเรื่องออคูสเรื่อง climate change แล้วก็เรื่องแม่โขง sub region นะครับโอเคตรงนี้กันกล่าวแล้วสั้นๆเป็นตามประเด็นไปนิดหนึ่งนะฮะในช่วงที่ถ่ายรายการเนี้ยเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็มีการพูดถึงว่าทะเลจีนใต้มีผลกระทบสำคัญกับภูมิภาคนะฮะโดยเฉพาะสันติภาพและเสถียรภาพนะครับก็มีหลายประเทศที่พูดเกี่ยวข้องกับว่าทะเลจีนใต้เนี่ยเหมือนกับมีปัญหาละกันนะครับในขณะที่จีนเองก็บอกว่ามันไม่มีอะไรก็มีความมั่นคงดีใช่แล้วก็มีการพูดถึงว่าภายนอกอ่ะนะที่ไม่ใช่อยู่ในภูมิภาคเนี้ยนะอาจจะเข้ามาทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ดีนะสร้างความไม่มั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโต้กันในระดับหนึ่งนะครับ ในเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่ประเทศที่อ้างสิทธิ์อย่างฟิลิปปินส์ก็พูดถึงตัวของคำตัดสินใช่ไหมอนุญาโตตุลาการนะครับในปี2016
นะครับแล้วก็อ้างถึงว่ากฎหมายระหว่างประเทศต้องได้รับการเคารพใช่นะครับในขณะที่จีนก็มีท่าทีที่ตรงกันข้ามบอกว่าไม่ยอมรับคำตัดสินนี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆในเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับเรื่องยูเครนนี่พูดเรื่องอะไรกันบ้างทุกคนก็เรียกร้องให้ความสำคัญกับ sovereignty territory อำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนใช่แล้วก็ให้ความกันให้ความช่วยเหลือต่อhumanitarian assistance ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเพราะว่าก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายต่างๆแล้วก็ต้องมีการให้ความช่วยเหลือตรงนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยเราก็แสดงความห่วงกังวลนะนะต่อให้ท่าทีมันแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าหลายประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่าไอ้เรื่องของยูเครนเนี่ยมันมีผลกระทบแล้วเราก็อยากจะเห็นความรุนแรงยุติลงนะฮะแต่อาจจะแสดงท่าทีที่ดีกรีของการพูดเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับในขณะที่เวทีนี้อย่าลืมว่ามีรัสเซียอยู่รัสเซียเขาพูดอะไรคร่าวๆให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงรับฟังแล้วก็บอกว่าผมจะไม่พูดซ้ำท่าทีเดิมที่เคยกล่าวไปแล้วเพราะว่ารัสเซียบอกว่าต้องดูว่า root cause อันนี้รัสเซียพูดนะฮะว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคน provoke หรือว่ายั่วยุนะครับอันนี้คือท่าทีของรัสเซียนะครับก็ประมาณนี้เมียนมาล่ะเมียนมาก็เน้นย้ำ five point consensus ฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะครับซึ่งทุกประเทศแหละนะอยากให้มีการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อในขณะที่เมียนมาเองก็พูดบอกว่าอยากจะให้ฉันทามติ5ข้อเนี้ยมีการดำเนินการควบคู่หรือสอดคล้องกับroadmap ที่เขาทำ5ประการนะครับคือแผนของเขาเองในประเทศนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยเช่นกันใช่นะครับครับผมเอาประมาณนี้ไหมหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่อยากจะเสริมมาก็ประมาณนี้ แต่ว่าจะย้ำว่าคือช่วงท้ายสองจากแรกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยทุกคนก็บอกว่าโอเคเราประธานนะฮะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน PMC ES Foreign Minister Meeting จัดขึ้นวันที่5โอเคสิงหาครับติดตามนะบอลบอกวันที่เราด้วยนะก็คือ ES FMM หรือ Foreign Ministers Meeting นะครับระดับรัฐมนตรีต่างประเทศใช่เดี๋ยวจะเจอกันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นระดับpolitical แล้วใช่นะอันนี้ไม่ใช่ซอมแล้วแต่เป็นระดับของรัฐมนตรีนะครับแล้วรวมไปถึงระดับของซัมมิตในปลายปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนใช่ซึ่งกัมพูชาบอกว่าจะจัดย้ำว่า in physical only ก็คือไปพบหน้ากันเลยนะครับและกัมพูชาจะเชิญ18ประเทศไปเข้าร่วมแล้วจะมีการเข้าร่วมอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจน่าติดตามมากๆเพราะว่ารอบนี้มันเว้นไป2ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันครับจริงๆก็ตั้งแต่สมัยที่ไทยเป็นเจ้าภาพ2019พอเวียดนามบรูไนเนี่ยไม่ได้จัดไม่จัดเลยเป็นพบผ่านจออย่างเดียวใช่นะครับปีนี้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องบอลเนี่ยสแตนบายแล้วก็จะมาทำรายการเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบรายละเอียดต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องบอลครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับใจครับผมยังไงพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเรื่องของอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับผมกับน้องบอลสวัสดีมากครับสวัสดีครับ